ีครับโอ้โหไม่กลัวชนกันหรือไงเนี่ย4คันเลยเป็น L50 ทั้งหมดนะครับมีการจอดคุยกันอีกแล้วครับสไตล์เขาก็ที่ทั้งหมดนี่ประมาณ6ไร่ครับโอ้โหคุ้มค่าเดินทางไหมเนี่ยย้ายกระทงใหม่นะครับเดี๋ยวเฉี่ยวเดี๋ยวชนกันนี่ก็เก็บไส้งานนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับโอ้โหติดไม้ปั่นนะครับเป็นปั้นเลยเข้าดีดนะครับตีฟรีสลัดหางหน่อยไม่ต้องใส่กันจมมาครับคันนี้แต่ทั้ง3คันใส่มาหมดนะครับก็ไม่ลมนะครับไม่ลมเท่าไหร่พอได้พอได้เป็นข้าวดีดนะครับนี่บ้านผมก็ถ้าทิ้งไว้นานก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาก็ทำกันบ่อยก็ยามว่างนะครับก็เลยชวนกันมาแต่นานได้รวมนะครับ4คันโอ้โหแล้วก็ขับเรียงกันเลยเนาะแล้วอีก2คันจอดรอแม่ยอมเลยทำงานเน้นสนุกครับเน้นสนุกเป็นที่จัดรูปนะครับท่านผู้ชมอยู่หมู่บ้านไผ่พิรุณนะครับปั่นได้โล4นะครับขยันจริงเลยทำได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับคุณเต๋าเนี่ยวันปกติก็ไปทำงานนะครับโอ้โหแล้วจะแบ่งกันยังไงเนี่ยไร่ละ230นะครับอ้าว6ไร่เอา4หารไปนะครับเน้นนะครับเน้นสนุกเน้นโม้ครับเน้นโม้เขาน่าจะยังไม่ทำนะครับเพราะว่าปั่นหมักข้าวดีดไว้ส่วนมากบ้านผมไม่เป็นงี้ครับปั่นหมักไว้กลัวข้าวดีดขึ้นอีกนะครับรถ4คันก็เริ่มกระทงใหม่นะครับโอ้โหว่องไวดีจังเอาละครับย้ายกระทงใหม่นะครับที่เห็นเขียวๆนะครับท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่ข้าวดีดนะครับเป็นหญ้านะครับเขาเรียกว่าอะไรละมานหญ้าแบบนี้นะครับจะทำให้ติดไปปั่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจอดบนคันแล้วสงสัยจะติดไปปั่นอ
ท่านผู้ชมครับตรงนี้ L40 นะครับลืมไปอันนี้เป็น L50 นะครับมี L40 คันเดียวนะครับขอโทษท่านผู้ชมนะครับอย่าพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับเอาเขาแล้วเนี่ยตะพกเขียวมาด้วยนะครับอะไรละมานไงละมานมั้งเนี่ยละมานกับข้าวดีดนะครับผสมกันนี่ต้องพกเขียวมาด้วยโอ้เป็นปั้นเลยทำท่าจะไม่เข้าแล้วอ่ะโอ้มาหน่อยเดียวครับไปปั่นอีกพักใหญ่ๆนะครับแต่แกะไม่ยากเกี่ยวๆ 2-3 ครั้งก็ออกแล้วนี่นะครับต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวนะครับได้ไปแล้ว2กระทงนะครับนี่เข้ากระทงที่3สลัดไปปั่นนะครับปั่นฟรีไว้แต่มันออกยากนะครับหญ้ามันยาวเผื่อต้องรอเคี้ยวนะครับนี่สภาพคล้ายๆกันเลยนี่ใบปั่นยังเปลี่ยนมาไม่พอ3เดือนเลยนะครับก็ถือว่ายังคมยังได้อีกนานครับจะไม่ค่อยติดใบปั่นเท่าไหร่ถ้าไปเจอผักบุ้งหรือว่าอะไรยาวๆก็ไม่ติดนะครับเสร็จแล้วนะครับลุยต่อนะครับลดนาครับลดนาน้ำไม่พอปั่นครับลดเยอะเกินครับวนนะครับวนหาปลานะครับเมื่อกี้เจอปลาช่อนตัวหนึ่งก็ได้ปลาไปแกงนะครับเจอไหมเนี่ยปลากระทงใหม่ทั้ง4คันก็มากระทงที่4นะครับกระทงสุดท้ายแล้วนะครับว่องไวเหลือเกินเริ่มติดเป็นปั้นเลยจะเสร็จแล้วนะครับกระทงสุดท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ